โอ้ยยังไม่กี่ปีแล้วไอ้พวกไสยศาสตร์พวกอยู่ในกำลังอ๋ออยู่อยู่แน่นอนครับเนี่ยเนี่ยมาศาสตร์เห็นอย่างเนี้ยมีศาสตร์ลุงออกอ่านได้ไหมเนี่ยคิดว่าอ่านได้กับหัวกับหางหรือเปล่าเพียวจิตศาสตร์ด้านจิตเป็นศาสตร์ที่สูงที่สุดเห็นไหมมันเป็นยอดพีระมิดเห็นได้อย่างตามลงมาก็คือเพียวเอเนอร์จีจริงๆกลุ่มเดียวกันนั่นแหละแดงๆเนี่ยกลุ่มเดียวกันหมดนะครับเป็นเรื่องของเอเนอร์จีทั้งนั้นเป็นเรื่องของเพียวเอเนอร์จีเป็นศาสตร์ที่สูงที่สุดตามลงมาก็เป็นธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าพระจันทร์กับรังสิตนะครับถ้าคำว่าธรรมศาสตร์เป็นศาสตร์ของธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาตินั่นแหละคือตรงนี้แหละตามลงมาอีกคือไสยศาสตร์ตามลงมาอีกคือคณิตศาสตร์ตามลงสุดๆคือวิทยาศาสตร์นะวันนี้วิทยาศาสตร์การแพทย์ใบ้เลยใบ้สระแอเลยรู้จักว่าใบ้สระแอไหมเจ้ากระทรวงสาธารณสุขของศรีลังกาต้องหาศาสตร์อื่นแล้วทีนี้มาช่วยสิ่งที่เขาหามาใช้ก็คือไสยศาสตร์นั่นเองไสยศาสตร์ยังต่ำกว่าธรรมชาติศาสตร์ธรรมชาติเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถ้าใครก็ตามที่เข้าใจศาสตร์ธรรมชาติมันก็จะป้องกันไวรัสโคโรนาได้นะไสยศาสตร์กับไวรัสโคโรนาเนี่ยมันก็เป็นเพื่อนสีปึ๊กกันเห็นไหมนะไสยศาสตร์เนี่ยกลุ่มอวิชชาจำด้วยครับไสยศาสตร์ใจไว้คืออวิชชามันจะเอาไปปรับแก้ไวรัสเหรอไม่มีทางเพราะมันอยู่กลุ่มเดียวกันดีมันเสริมกันด้วยเสริมเรียวแรงกันด้วยเพราะฉะนั้นการที่จะเอามาปราบไออวิชชาหรือว่าไสยศาสตร์ผมนี่ทักท้วงเสมอเลยครับท่านที่อยู่หน้าจอที่รบครับชีวิตจริงของท่านถ้าหากว่าท่านกำลังท่านทำกับเรื่องไสยศาสตร์มาตลอดนะครับบัดนี้ลุงขอร้องนะครับขอร้องนะยกสองนิ้วนะหยุดนะครับหยุดเถอะไปต่อไม่ได้แล้วครับมันจะทำร้ายเชื่อเลยเล่นไสยศาสตร์ใส่กับคนนี้ผมจะรู้ดีนะผมรู้ว่าเป็นศาสตร์ที่มีความแข็งแรงพวกสะกดจิตเหมือนกันเลยพวกโคชเชอร์โคชชิ่งเนี่ยชอบสะกดจิตลุงรู้ได้ไหมง่ายๆคือแต่ตัวผู้หายหลังไงสะกดจิตจำด้วยครับจำเป็นหลักได้เลยไม่ได้เก่งกาดแมวอะไรหรอกจริงจริงไม่ได้เก่งกาดแมวอะไรหรอกครับทำได้เฉพาะในส่วนที่บุคคลที่มีเขาอะไรมีภาวะทางด้านจิตอ่อนแอควบคุมคนที่จิตอ่อนแอควบคุมฝูงชนเพราะได้ควบคุมฝูงชนไสยศาสตร์พาพวกไปตายแล้วได้ประมาณนั้นนะเข้าใจไหมครับจำเลยครับนั้นท่านก็ตามที่เล่นไสยศาสตร์สายเวทอยู่นะลุงบอกว่าขอร้องหยุดเถอะครับมันหมดเวลาจริงๆไม่งั้นเจอไอ้ไวรัสลุมนะเพราะมันอยู่ในที่เดียวกันมันลุมจริงๆนะลุงเตือนด้วยความหวังดีเลยครับถ้าจะไปทำลายใครนะครับมาทำลายลุงดีกว่าหนึ่งเดียวอย่ามานะมาหากับรถไฟไสยศาสตร์เอ้าทำไมผมจะไปรู้เรื่องของคาถาอาคมที่ท่านท่องจำท่องบทใส่ตึงทำไมจะไม่รู้ของแค่นี้ง่ายจะตายพอแล้วล่ะครับผมว่าขอร้องนะไม่งั้นจะเข้าตัวพอเข้าตัวถามว่าเข้าอะไรต่อบอกไปเลยนะฮะมันจะไปตามเจเนเรชันของ DNA ของท่านทั้งต้นทางที่มาแล้วก็ปลายทางไปด้วยงงไหมฮะต้นทางที่มาคือพ่อแม่ตัวเองเนี่ยไม่พอเจอพ่อแม่ก็เรียกว่าต้นทางที่มาเจอลูกเจอหลานนะ
ปลายทางที่จะไปเจอแน่นอนครับหยุดเถอะครับกลุ่มไสยศาสตร์ไสยเวชหยุดเถอะครับมันเป็นศาสตร์ที่เป็นศาสตร์ที่ต่ำมาเข้าใจเรื่องธรรมชาติในตัวเราวิธีแก้นะครับวิธีแก้มาทําความเข้าใจเรื่องธรรมชาติของตัวเราตัวนี้ฮะที่จะหยุดมันได้เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่รู้เข้าใจธรรมชาติในเรื่องตัวเราไวรัสโคโรนาทำอะไรไม่ได้ขอทราบไว้นะเห็นไหมธรรมะคือธรรมชาตินี่ก็คือสายพุทธะเนี่ยที่จะป้องกันได้เป็นเรื่องราวอัตติอัตโนนาโถชัดๆทีนี้ถ้าหากว่าพัฒนาขึ้นมาได้ในด้านที่สูงสูงขึ้นมาในแบบที่ที่เรียกว่าจิตเพียวจิตสูงสุดนั่นแหละนอกจากจะรักษาตัวเองได้แล้วยังรักษาคนอื่นได้ด้วยครับไม่ต้องใช้อะไรเลยน่าจำครับภาษาลุงนี่น่าจำมากๆตรงนี้พอได้นะนี่แหละก็คือสิ่งที่อยากจะแจ้งเพื่อโปรดแทรกเอาไว้ว่าลุงทำให้ตั้งนานแล้วนี่ถ้าไม่มีไวรัสโคโรนาลุงก็ไม่มาโชว์หรอกจริงมันไม่ค่อยมันถึงยุคที่จะมาโชว์ถึงยุคที่จะมาให้ดูกันพวกนี้นั่นเอาละแจ้งเพื่อทราบถ้ากับเท่านี้ก็พอแล้วมั้งถ้าให้ฟังแค่นี้ก็พอมันไปทางด้านอื่นไม่ได้เล่นไสยศาสตร์เลยคิดว่าจะได้ยิ่งนักเพราะมันกลุ่มดำเหมือนกันนี่ก่อนไหมครับมันต้องนูนต้องพุทธศาสตร์ครับเห็นไหมต้องใช้พุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกมันต้องใช้ระดับนี้นะพุทธศาสตร์เพราะนั้นต้องเข้าใจพุทธศาสตร์ศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกให้ไว้เรื่องอะไรให้ไว้เรื่องของการค้นหาตัวเองรู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวตนตัวเองเข้ามาให้ถึงในระดับพระธรรมนั่นเองพระธรรม 100%ก็คือปรมัตถ์คำเดียวกันเองครับปรมัตถสัจจะถ้าได้ 100% นะก็ได้ปรมัตถสัจจะถึงปรมัตถสัจจะถ้าหากว่าได้ 25% มีชื่อเรียกว่าพระโสดาบันโสดาบันก็รักษาผู้คนได้เยอะแยะมากมายก่ายกองแล้วรักษาตัวเองได้แล้วก็รักษาผู้อื่นเขาได้ด้วยนี่คือเรื่องของพุทธศาสตร์ถ้าพุทธจิตก็คือจิตของพระพุทธเจ้าพุทธจิตพุทธศาสตร์ก็คือองค์ความรู้ของพระเจ้าให้กับชาวโลกนี่พุทธศาสตร์เห็นไหมครับนะเข้าสู่กระบวนการพุทธศาสตร์นะครับไม่ว่าท่านจะเป็นกลุ่มอามินอาเมนก็เหมือนกันครับลองมาอ่านศาสตร์ของด้านพุทธะลองดูใช้เวลากับสิ่งเหล่านี้หน่อยนะพุทธศาสตร์ก็มาช่วยแล้วสาบไว้นะครับสารด้านพุทธะก็มาช่วยโลกแล้วนะแจ้งเพื่อโปรดแทรกไว้ทุกคนทุกท่านนะครับพอไหวไหมทันเนาะ